นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับในปัจจุบันนี้รถยนต์รุ่นใหม่ๆนั้นมักจะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาทำงานในรถเกือบทั้งคันรถโดยเฉพาะคันเร่งที่ทำเอาขาซิ่งทั้งหลายมักจะประสบกับปัญหาเหยียบแล้วเร่งไม่ขึ้นหรือเร่งแสงไม่ทันใจดังนั้นจึงมีการคิดค้นกล่องอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากล่องคันเร่งไฟฟ้าที่เข้ามาช่วยให้ปัญหานี้หมดไปและในวันนี้ Car of No จะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับอุปกรณ์ชิ้นนี้กันครับกล่องคันเร่งไฟฟ้าคือกล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เหมือนกับตัวหลอกสัญญาณของตำแหน่งการกดคันเร่งที่ทำการส่งไปยังกล่อง ECU เพื่อประมวลผลในการเร่งเครื่องยนต์เป็นต้นว่าเมื่อปกติเราเหยียบคันเร่งคันเร่งอาจจะไล่ระดับไปเรื่อยๆจาก1 2 3 4 5ไปถึง 100% ตามการเหยียบคันเร่งที่เป็นแบบไฟฟ้าแต่เมื่อทำการติดตั้งกล่องคันเร่งไฟฟ้ามันจะทำการหลอกสัญญาณเป็น2 5 10 15 20 35จนถึง100ทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันตอบสนองเร็วขึ้นดังนั้นเมื่อรถออกตัวปกติในระยะ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในรถที่มีการติดตั้งกล่องคันเร่งไฟฟ้าจะทำเวลาอยู่ที่17วิแต่เมื่อทำการติดตั้งกล่องคันเร่งไฟฟ้าจะทำเวลาอยู่ที่9วิโดยประมาณซึ่งจะเห็นได้ชัดว่ามันต่างกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรถที่ทำการติดตั้งกล่องแต่งด้วยก็จะยิ่งช่วยให้อัตราการเร่งและสามารถรีดแรงม้าออกมาได้มากอีกถึงแม้มันจะเป็นส่วนน้อยแต่ก็มีประโยชน์ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ที่การปรับจูนให้เข้ากันกับรถให้ได้มากที่สุดเพราะการตอบสนองของรถแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันดังนั้นผลที่ออกมาจึงแตกต่างกันและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of No นำมาฝากกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่